สำรวมจิตใจทุกคนทำอะไรจะไปทำเล่นทำจริงๆเลยคำว่าสำรวมจิตก็สำรวมจริงๆให้ทำความรู้จากจิตตัวเองว่าจิตตัวเองตั้งอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่ตรงไหนต้องให้กำหนดรู้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ได้เลยเขาไม่รู้จักที่ตั้งของจิตจิตดวงนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะมันมีดวงจิตดวงนี้แหละแล้วมันจึงมีการเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีอะไรไม่มีใครว่าอะไรเรียกว่าจิตดวงนี้ต้องคิดตัวเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วมันก็สำเร็จความประสงค์ที่ต้องการเอาเขาฝึกฝนวิชาความรู้ทางโลกอย่างนี้นะเรียนไปจนช่ำชองในวิชาต่างๆเหล่านั้นนะก็เอามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้รถราเครื่องบนเครื่องบินอาคารบ้านช่องสร้างหรูหรามั่นคงแข็งแรงนี่มันเกิดจากอานุภาพของจิตนี่ทั้งนั้นเลยเราพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าจิตที่เป็นโลกีมันไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็เลยหมุนไปตามแต่โลกแล้วก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าก็เกิดประหัตประหารกันขึ้นมีทุกวันเลยนี่ก็ลองคิดดูให้ดีจิตที่ไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันดุร้ายมันใจดำเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างเลือดเย็นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมต่อเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อะไรเลยว่าแต่ตนต้องการอะไรใครมาขวางหน้าแล้วเป็นอันว่ากำจัดมันทันทีเลยอย่างนี้เนี่ยบางรายเขาสืบรู้ก็ต้องได้ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแทนที่ทำร้ายเพื่อนแล้วตนจะมีความสุขมันจะสุขได้ยังไงอ่ะบ้านมีคือเมืองมีแปรทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็ตามจับมาฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปแต่มนุษย์เราไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันไม่กลัวนะมันไม่กลัวคุกกลัวตารางมันไม่กลัวนรกอบายภูมิไม่กลัวเลยมันถึงทำได้ถ้ามันกลัวอยู่แล้วมันทำไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะผู้ใดกลัวแล้วมันก็ไม่ทำนะไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนี่ทำให้ชีวิตของบุคคลผู้บำเพ็ญกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วให้ชีวิตนั้นมีความสงบสุขสบายไม่ตกเป็นทาสของตัณหาเหมือนอย่างผู้เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาอารามเป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นชีก็ดีเมื่อหากว่าภาวนาเห็นจิตตัวเองว่า
มันไม่ได้ตกเป็นทาสแห่งตัณหามันอยู่เหนือตัณหาอยู่เหนือความอยากเราอยากแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่ออัตภาพร่างกายนี้เท่านั้นสิ่งใดไม่จำเป็นแล้วไม่อยากมันเลยก็เมื่อเราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้นะก็ย่อมรู้ได้ว่าจิตใจนี่มีอิสระเสรีมากกว่าอยู่ครองเรือนก็ให้พากันปลื้มใจพากันดีใจว่าเราเดินถูกทางแล้วเรานำชีวิตไปสู่หนทางอันจะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อยู่ในขณะนี้นะหรือพูดอีกได้หนึ่งก็แปลว่าเรากำลังเดินทางไปสู่สถานที่บรมสุขคือพระนิพพานแต่ว่าเรายังเดินไม่ถึงกำลังเดินอยู่ระหว่างทางเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็จะไม่ท้อถอยหากเมื่อเห็นด้วยตนเองขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นคุณธรรมในใจนั่นนะก็จะไม่ท้อถอยแล้วเพราะว่าพบหนทางแห่งสันติสุขแล้วนี่ถ้าหากว่าท้อถอยไปเดินทางเก่าที่ท่านเรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคความผัวพันในกามความเพลิดเพลินในกามทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่ธรรมอันวิเศษเป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมของผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนเมื่อสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็เอาแล้วก็ต้องมีจิตผูกพันอยู่นั่นแหละก็บุคคลผู้ที่มีใจดูดดื่มอยู่ในกามคุณมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนี่มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาแล้วกิเลสมันจะเหือดแห้งไปเองมันอย่างนี้หามีได้เลยใครๆก็ตามเกิดมาชาติใดก็ดีก็ต้องมาบริโภคกามคุณนั่นแหละก่อนนะต้องมาลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในกามคุณอันนั้นไปก่อนต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้พระองค์เจ้าทรงแสดงถึงความไม่เที่ยงแน่แท้เที่ยงแท้แน่นอนแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตอันนี้จึงได้ตื่นตัวกันผู้ใดตื่นตัวแต่ยังหนุ่มยังน้อยก็นับว่าเป็นวาสนานาบุญของผู้นั้นจะได้สะสมบุญกุศลให้มากในตนของตนจนกว่าว่ามัจจุราชคือความตายจะมาถึงก็ได้สะสมบุญบารมีไว้มากพอสมควรอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียทีเลยแน่นอนเลยผู้ที่ไม่ได้ครองเรือนนี่เป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากกว่าผู้ครองเรือนเป็นไหนๆเลยเป็นงั้นเพราะฉะนั้นทุกคนผู้เป็นนักบวชให้พากันภาคภูมิใจที่เราได้โอกาสมาสั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้นะอันผู้ครองเรือนถ้าตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกองการกุศลไปตามกำลังความสามารถของตนอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเหมือนกันเนี่ยต่างแต่ผู้ครองเรือนนั้นมันถึงมีกิจยุ่งยากมาขัดขวางมากมายเนี่ยการที่จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลมันก็มีน้อยลงไม่เหมือนนักบวชได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยเพราะว่าการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรก็ไม่ได้ทำมีความเป็นอยู่กับชาวบ้านผู้มีศรัทธาบริจาคให้ไอ้เช่นนี้นี่ถึงกันนั้นก็ผู้ที่ขับบวชเข้ามาแล้วบางคนก็ยัง
ดันทุรังออกไปหาความทุกข์ในโลกนั้นอีกอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าอินทรีย์บารมีมันยังอ่อนอยู่มันก็สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นธรรมดาผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันก็สู้ได้บวชมาแล้วก็ไม่สึกนั่นไงปกครองตัวเองได้ตลอดรอดฝั่งจนเฒ่าจนแก่อย่างนี้นะผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นการที่อินทรีย์บารมีมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะอาศัยการกระทำนี้เองก็เรารู้ว่าแต่ชาติก่อนแล้วอินทรีย์ของเรายังไม่มากพอมาชาตินี้แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญให้มันแก่กล้าสิเราได้อัตภาพร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตใจแล้วเหมาะที่เราจะทำความเพียรทางกายทางจิตใจได้อยู่แล้วสัทธินทีศรัทธาคือความเชื่อก็ต้องบำรุงให้แก่กล้าขึ้นไปเราต้องเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐไม่มีคุณอย่างอื่นน่าจะเสมอกับคุณแก้วสามประการนี้หรือว่ายิ่งกว่าไม่มีเลยก็พิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้อย่าไปทำความเครือบแคลงสงสัยแลงเลอยู่เช่นนั้นน่ะนับว่าไม่ถูกต้องเลยให้พากันตื่นตัวพิจารณาอันที่พึ่งอันประเสริฐของตนนี่นะตนจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่จะเป็นขาวเป็นเหลืองก็ดีก็ล้วนแต่อุทิศชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเลยแต่บางคนอุทิศเฉยๆแต่ว่าไม่เห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาไอ้ความเชื่อมันก็ไม่แข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วอันพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณอันประเสริฐควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาอันพระธรรมนั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้จริงก็เป็นสิ่งที่เราจะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเลื่อมใสในพระธรรมไม่ใช่เลื่อมใสอยู่เฉยๆสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเมื่อตนยังละไม่ได้ก็ภาคเพียรพยายามละมันไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีเมื่อตนบำเพ็ญยังไม่แก่กล้าพอยังไม่มากพอก็พยายามบำเพ็ญให้มันมากขึ้นโดยลำดับไปนี่ท่านเรียกว่าสัทธินทรีย์เมื่อศรัทธาความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้ววิริยินทรีย์ความเพียรมันก็แก่กล้าไปตามกันแหละความภาคเพียรพยายามมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีถอยหลังเมื่อมีความเพียรอยู่ก็ต้องอบรมสติสัมปชัญญะไปพร้อมเลยบางทีมีความภาคเพียรไปสติอ่อนแอมันก็อาจจะเกิดวิปลาสขึ้นมาก็ได้ทำความเพียรไปเดี๋ยวก็จะให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคุณโทษไม่มีเข้าไปแล้วโลกหน้าไม่มีสวรรค์พระนิพพานนรกไม่มีอะไรไปทำนองนั้นถ้ามันเผลอสติการควบคุมจิตแล้วมันอาจเกิดความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปอย่างนี้ก็ได้จิตใจคนเรานี่นะเป็นไงเพราะนั้นอย่าให้ความเห็นมันเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงต้องพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตัวเองเป็นงั้นต้องให้เห็นว่าที่เราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามาเช่นว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้นะเมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วกิเลสในหัวใจมันเบาบางบ้างไหมมันก็ต้องพิสูจน์ดูด้วยตนเองเนี่ยเช่นความโลภความตณีอย่างนี้นะมันเบาบางหรือไม่เมื่อตนพิสูจน์อยู่มันก็รู้ได้เลยว่ากิเลสความโลภความตณีมันเบาบางไปจริงถ้าความโลภความตณีมันไม่เบาบางก็ให้ทานไม่ได้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองนะโอ้ถ
ทานบารมีนี่เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีจริงๆอันนี้นะเพราะว่าการให้ทานในที่นี้หมายถึงว่าความสมัครใจสละวัตถุสิ่งของออกไปด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครบังคับเลยตอนพี่นาเห็นว่าเวลานี้สมควรที่เราจะบำเพ็ญทานแล้วอย่างนี้แล้วก็ตั้งงบประมาณลงไปเราจะต้องใช้งบประมาณเท่านั้นเท่านี้ทำบุญทำทานตามกำลังของทรัพย์เท่าที่มีนั่นแหละเมื่อทำลงไปแล้วนี่ความโลภความตณีหวงแหนทั้งหลายมันก็เบาบางจากจิตใจไปอย่างนี้นะมันก็เห็นอานิสงส์แห่งทานในปัจจุบันนี้แหละไม่ใช่ว่าไปมุ่งแต่เพียงว่าให้ทานเข้าของเงินทองไปแล้วเกิดไปชาติหน้านนทนจะร่ำรวยมั่งมีไม่อดไม่อยากอะไรไปหวังแต่เสวยผลในโลกหน้าอย่างเดียวในโลกนี้มองไม่เห็นผลเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเราต้องให้มองเห็นผลในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นอย่างนั้นผลในปัจจุบันก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละบุคคลผู้ทำบุญทำทานนี่ย่อมมีใจเบิกบานผ่องแผ้วไม่ได้เป็นคนใจดำอมหิตเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเมื่อทำทานมากเข้าไปบ่อยเท่าไรคุณธรรมเหล่านี้ก็ยิ่งแก่กล้าขึ้นไปมากเท่านั้นมันเป็นงานเรื่องมานะดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจพิจารณาอะไรต้องให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตัวเองการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อเราไม่รักษาศีลมันเป็นยังไงนี่เทียบกันดูมันจิตใจเป็นไงในเมื่อยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลนะเป็นใจดำไม่ใช่เหรอใจไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพอฆ่าก็ฆ่าไปพอตีก็ตีไปเช่นนี้แหละมันก็ทำให้จิตใจมัวหมองเข้าไปวันนี้เมื่อเรามาตั้งใจรักษาศีลเข้าไปแล้วไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเข้าไปเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนอย่างนี้นะจิตใจเป็นยังไงอ่ะนี่มันก็รู้ได้เลยโอ้จิตใจก็ต้องเบิกบานผ่องใสแน่นอนบุคคลผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจมองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นสัตว์ที่น่าสงสารไม่ใช่ว่าพอเห็นปลาตัวใหญ่แล้วน้ำลายไหลอยากจะจับเอามาปรุงเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้อันเช่นนั้นแล้วมันก็ขาดเมตตาแล้วไม่มีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหามันก็ไปทำลายชีวิตของสัตว์บาปกรรมมันก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนี่เราจะมาพูดถึงคุณธรรมอันนี้นะถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วมนุษย์เรานี่นะทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวมันเป็นงั้นดังนั้นทุกคนต้องให้มีคุณธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเสมอไปและเมื่อต่างคนต่างมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจสม่ำเสมอกันแล้วแม้นจะอยู่ร่วมกันหลายผู้หลายคนมันก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะว่าต่างคนมีเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนี้นะเมื่อความประสงค์มีอยู่อย่างนี้แล้วเรื่องอะไรนะจะไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแบบนี้เป็นอย่างนั้นเลยต้องคิดดูให้ดีผู้ที่ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แสดงว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเลยมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีศีลแล้วสำรวมในศีลแล้วก็จะได้ความปลื้มใจจะได้ความเอิบอิ่มใจว่าตนนั้นน่ะได้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆแล้วอันนี้ก็จะยิ่งเกิดปีติเมื่อเห็นว่าจิตใจตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอย่างนี้อยู่เสมอมาแล้ว
มันก็ย่อมเกิดปีติปราโมทย์ในคนเราเพราะว่าความที่จิตใจเบิกบานผ่องแผ้วนี่มันมีความสุขนี่มันเบิกบานนะนั่นแหละเมื่อมันมีความสุขแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานแบบนี้นะตัณหาก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนเมื่อรักษาศีลแล้วก็ให้ประเมินผลของการรักษาศีลดูว่าเท่าที่ตนรักษาศีลมานี่มันเป็นยังไงอ่ะมันมีผลใดทางด้านจิตใจอย่างไรบ้างก็ต้องเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้ด้วยตนเองขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเราทำอะไรต้องให้มันมีให้มันรู้หมายความว่าอย่างนั้นแหละดีก็รู้ชั่วก็รู้จริงก็รู้นี่สามรู้อันนี้นะนี่นะก็เพื่อให้รู้เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปบาปนี่มันนำผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำรู้อย่างนี้แล้วมันก็ละบาปได้นะอาศัยความรู้นั่นเนี่ยทำให้เกิดการละบาปละความชั่วต่างๆออกไปถ้าไม่รู้แล้วมันละไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นความรู้อันนี้มันเกิดจากภาวนานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปชำระนิวรณ์ห้าให้หมดจดผ่องใสด้วยดีแล้วอย่างนี้นะมันก็มองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษมองเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้ตามประสงค์เลยอันมองเห็นอย่างหนึ่งบรรลุอย่างหนึ่งนะมันคนละอย่างกันให้เข้าใจเช่นเรามองเห็นทุกข์อย่างนี้นะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นความจริงหนอนี่นะแล้วก็ดำริทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปได้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ดำริคนขาดปัญญาแล้วเมื่อเห็นความทุกข์บังเกิดขึ้นแก่ตนแล้วก็มีแต่ร้องให้ค่ำครวญตีอกชกทวงไปต่างๆนั่นนาอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้ผู้มีปัญญาแล้วเมื่อความทุกข์มันแสดงออกให้เห็นให้รู้อย่างนั้นแล้วมันก็จะมาพิจารณาเห็นว่าอันนี้แหละที่ตัวมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละรู้ไหมในหมายความว่าจิตสอนจิตอ่ะก็เมื่อจิตสอนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงดิเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นนี่ก็ดวงจิตมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนะเมื่อของไม่เที่ยงคือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปแล้วมันก็กระทบกระทั่งกับจิตจิตก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นเสียแต่ท่านผู้มีปัญญาญาณอันวิเศษเกิดขึ้นในจิตแล้วเมื่อความทุกข์กระทบกระทั่งมาท่านก็รู้เท่าตามเป็นจริงรู้ว่าความทุกข์อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าแล้วความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ของเราแต่จำเป็นต้องรู้อยู่รู้จักรู้ทุกข์นั่นนะรู้อยู่แล้วก็รู้ถ้าว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้นะเราเพียงว่าอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองมาถึงดวงจิตนี่แหละนั่นแหละเมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่นะก็ปลงก็วางสิก็จะไปยึดถือไว้ทำไมจะไปยึดถือไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความเสียใจเศร้าโศกบ้างอย่างนี้นะนั่นท่านเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นนะท่านเรียกว่ามันยึดถือให้เข้าใจถ้าหากว่ามันรู้จากขันธ์ห้านี่แล้วมันรู้ทุกข์รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้มันจะไม่เสียใจไม่ดีใจเวลาขันธ์ห้านี่มันเป็นปกติมีกำลังวังชาอยู่ตามธรรมดากินก็ได้นอนก็รับทำการงานอะไรก็ได้อย่างนี้นะ
จิตก็ไม่ยินดีเพลิดเพลินกับขันธ์ห้านี้ก็ทำความรู้เท่าให้เป็นกลางกลางไปนี่ในเวลาตรงกันข้ามหากว่าขันธ์ทั้งห้านี้มันวิบัติแปรปรวนโรคภัยเบียดเบียนไปเพราะเนื่องจากว่ามาเห็นแจ้งโดยปัญญาวิปัสสนาญาณอยู่แล้วว่าขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาแต่มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันน่ะกฎธรรมดามันว่ามีเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็มีแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีแตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของสังขารทั้งมวลนะทั้งที่มีจิตครองก็ดีไม่มีจิตครองก็ดีมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอยู่นี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้าเสียใจไม่คับแค้นใจอะไรแม้ว่าร่างกายนี่มันจะกระทบกระทั่งจิตอย่างแรงอย่างไรก็ช่างจิตนี้ก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกมีแต่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาอยู่นั้นมันเจ็บอย่างนี้อ้าวมันไม่ใช่เราเจ็บขันห้ามันเจ็บต่างหากขันห้ามันแปรปรวนไปเราไม่มีอยู่ในขันห้านั้นขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราแต่เราอาศัยขันห้านี้อยู่เพราะยังปงไม่ตกวางไม่ลงจึงต้องอาศัยขันห้านี้บำเพ็ญคุณธรรมอันดีอันจริงให้บังเกิดขึ้นถ้าไม่ได้อาศัยขันห้านี้การบำเพ็ญจิตตภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้เลยจะให้บรรลุถึงมรรคถึงผลไม่มีทางเลยเป็นอย่างนั้นก็ดังที่เราจะรู้ได้ทบทวนดูพระพุทธเจ้าพระองค์อาศัยขันธ์ห้านี่แหละไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอะไรอย่างนี้นะพระองค์อาศัยขันธ์ห้านี้เองเอาไปเอามาจนว่ามีกุศลกรรมนิมิตมาบอกมาดลบันดาลให้พระองค์ได้รู้ว่าการทำความเพียรเกินขอบเขตอย่างนี้มันเป็นทุกข์ประเป่าไม่ได้มรรคได้ผลอะไรการที่บุคคลประพฤติหย่อนยานไม่สำรวมตนให้เต็มที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามทั้งหลายนี่อันนี้มันก็ไม่ใช่ทางคนทุกข์การที่บุคคลทำจิตให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งนี่จึงเป็นทางคนทุกข์ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะงดการอดข้าวอดน้ำเหล่านี้เสียบิณฑบาตมาบำรุงร่างกายนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วก็จะเริ่มปรารภความเพียรต่อไปพระองค์ทรงพระดำริอย่างนี้แล้วจึงคลายความเพียรอันอุกฤษเหล่านั้นเสียจึงไปเทียบบิณฑบาตมาค่อยฉันทีละน้อยละน้อยบำรุงร่างกายนั้นให้มันมีกำลังขึ้นมาแล้วพอดีถึงเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เจ้าก็อธิษฐานแท่นบัลลังก์ให้เกิดด้วยบุญญาบารมีแล้วขึ้นนั่งแท่นบัลลังก์นั้นแล้วก็อธิษฐานในจิตใจถ้าหากว่าไม่สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณในที่นั่งนี่ในแท่นบัลลังก์นี่แล้วเราจะไม่ลุกหนีเป็นเด็ดขาดเลยตายก็ตายกับนี่แหละอย่างนี้นะพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงให้แน่วแน่อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญไปโดยลำดับไปญาณที่หนึ่งได้บรรลุแจ้งในชาติความเกิดความเป็นมาของพระองค์ว่าพระแต่ชาติก่อนได้เป็นมายังไงเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างไรก็รู้แจ้งมีอายุสั้นมีอายุยืนยาวนานก็รู้แจ้งอย่างนี้เลยแล้ววันนี้ตอนเที่ยงคืนก็มาพิจารณาดูถึงความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายก็รู้แจ้งว่าเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรมาดลบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่มีพระองค์เจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นจึงได้ทรง
ตราสภาษิตยืนยันไว้กัมมังสเตวิภัสสติยะดิดังหีนปนตินีหีนปนีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีความเป็นต่างๆกันเช่นเลวกว่ากันประณีตกว่ากันดังนี้นี่นะพระองค์มองเห็นแล้วรู้แจ้งโดยปัญญาแล้วพระองค์ไม่เห็นว่าจะมีเทวดาอินพรหมสิงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรมาดลบันดาลให้มนุษย์เราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีเลยอ่ะเรียกว่าเรื่องนั้นไม่ปรากฏในข่ายพยานของพระองค์เลยดังนั้นแหละเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทพระองค์จึงสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เชื่อต่อการกระทำของตัวเองเช่นนี้ตนเองจะเป็นสุขก็เพราะตนทำความดีตนเองจะเป็นทุกข์ก็เพราะตนทำความชั่วด้วยกายวาจาใจกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาอำนวยผลให้ไม่มีแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะธรรมมามกะสังฆมามกะแล้วทั้งนั้นเลยเช่นอย่างว่าไอ้ทำบุญทำทานแต่ละครั้งละคราวก็อาราธนาศีลพระให้ศีลโยมก็รับเอาอย่างนี้นะแต่ขั้นเมื่อรับเอาแล้วมันไม่รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเต็มที่มันเป็นงั้นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้คนเรานั้นอย่าไปเชื่องมงายก่อนจะเชื่ออะไรลงแล้วต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วก็จึงค่อยเชื่อว่าถ้ามันถูกมันดีจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยเชื่อค่อยทำตามถ้าพิจารณาโดยเหตุผลเห็นว่าเรื่องนี้เหตุผลไม่เพียงพอเห็นจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เชื่อผู้ทำตามเห็นอย่างนี้แล้วก็งดที่ไม่ทำแล้วไม่ทำตามทำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาในโลกนี้เลยต่อเมื่อใดตนได้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าชีวิตนี้ต้องละความชั่วอย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องทำความดีอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะประสบกับความสุขความเจริญเอาความสุขความทุกข์ในปัจจุบันนี้อาศัยบุญบารมีที่ทำมาแต่ก่อนหรืออาศัยบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันติดตามมาอำนวยผลดังนั้นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วมันอำนวยผลให้อย่างนี้แล้วบุคคลไม่ต้องการให้มันมาอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันจะได้ยังไงอ่ะในเมื่อตนทำมันมาแล้วนะมันก็ต้องติดตามมาให้ผลจนได้เลยอย่างนี้แหละแล้วเมื่อกรรมมันมาให้ผลแล้วก็ดิ้นรนไปหามดหาหมอมาช่วยกำจัดปัดเป่าเสนียดจันไรอุบาทต่างๆหมดนั้นให้ระงับดับไปจากร่างกายสังขารนี้อย่างนี้นะอนุภาพแห่งอกุศลกรรมนะมันเหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วเช่นนั้นแล้วมันจะมีมนต์คนคาถาที่ไหนมาชำระออกได้ไม่มีก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงนะความจริงก็เป็นอย่างนี้แต่คนเรานั้นไม่ยอมรับกับความจริงเหล่านี้เหตุนั้นเมื่อเวลาทุกข์ภัยทั้งหลายมาถึงเข้าแทนที่จะกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นไปอธิษฐานใจละเว้นบาปกรรมความชั่วที่ตนได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนอย่างนี้ไม่ทำแล้วไม่มีอุบายแยบคายเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงได้ดิ้นหาที่พึ่งภายนอกแล้ววันนี้นะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละหรือว่าญาติพี่น้องก็ไปบนบานศาลกล่าวขอให้ญาติของข้าพเจ้านี่หายไปนะจะเอาหมูมาเลี้ยงเอาเป็ดเอาไก่มาเลี้ยงอะไรไปทำนองนี้
ในที่สุดก็ตายเสียเยอะแยะเลยเป็นงั้นผีอะไรจะมาช่วยได้คนมีกรรมมีเวรนะมันมีทางแล้วต่อให้พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ช่วยไม่ได้นะจะว่าอะไรเทพเจ้าเราเทวาพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้จะมากำจัดกรรมเวรที่ตามสนองบุคคลอยู่ให้หมดสิ้นไปไม่มีทางเลยดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะควรจะรู้นี่นั่นเองควรจะรู้ว่าทุกข์นั้นมันมีจริงอยู่แล้วแล้วมันจะไประงับได้ยังไงในเมื่อขันธ์ห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นอย่างนี้นะก็ลองพิจารณาดูด้วยปัญญาสิมันก็เป็นความจริงอย่างนี้แต่เมื่อบุคคลไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญามันก็จะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแล้วตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะผู้มีปัญญาไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสพิจารณาดูแล้วก็ยอมรับเลยแน่นอนตัณหานี่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจริงๆความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากตัณหาทั้งนั้นเลยอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบางคนเกิดมาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนรักษาไงก็ไม่หายนั่นแหละตัณหามันอยากฆ่าสัตว์อยากเบียดเบียนสัตว์มาแต่อดีตชาติผลหลังนู่นอย่างนี้นะแล้วกรรมเวรนั้นมันก็ติดตามมาสนองเอาอย่างนี้แล้วบุคคลเนี่ยมันไม่เห็นแจ้งในตัณหาอันนี้นะมันก็ไปสำคัญว่าสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนู่นมาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเข้าใจไปอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นแจ้งในตัณหาเห็นโทษแห่งตัณหานี่จริงๆเนี่ยโอ้คิดดูในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรานึกถึงอดีตไม่ได้ก็ดีบุคคลรู้อำนาจแก่ตัณหาเลยนะมันก็เบียดเบียนกันช่อโกงกันจี้ปล้นกันทำลายชีวิตของกันและกันเพราะความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนั่นเองนะก็เพราะความอยากตัวเดียวนั่นแหละเป็นเหตุนี่เราคิดดูปัจจุบันนี้ก็พอรู้ได้เลยเมื่อปัจจุบันนี้ตัณหามันมีโทษอย่างนี้นะตัณหาในอดีตชาติหลังนั้นมันก็มีโทษเหมือนกับปัจจุบันนี้เองผู้ใดมาเห็นโทษแห่งตัณหาอย่างนี้แล้วมันก็เพียรละแล้วบัดนี้นะนั่นแหละเพียรละตัณหาที่ท่านเรียกว่าปัญญินทรีย์อบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้ววันนี้มันก็ละตัณหาความทะยานอยากต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เลยบางคนมีวาสนาแก่กล้าก็ละตัณหาความอยากนี้หมดสิ้นเชิงไปจากจิตใจเลยอย่างนี้แล้วก็มีความสุขสบายใจอยู่ตลอดเวลาไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะเพราะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกอันนี้อย่างนี้นะลองวาดภาพดูสิเมื่อจิตใจของตนนะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้มันจะมีทุกข์เหรอแน่นอนนะบุคคลเมื่อพิจารณาดูเนี่ยต้องรู้ได้ไม่มีทุกข์เมื่อไม่อยากได้อะไรแล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะจะอยากให้มันหายก็ไม่ว่าไม่อยากให้หายก็ไม่ว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอช่วยรักษาให้หมอรักษาให้หายได้ก็หายไปเมื่อหมอรักษาให้หายไม่ได้ก็มันเป็นกรรมเป็นเวรติดตามมาสนองเอาแต่หนหลังมันจะหมดอายุสังขารไปแล้วแหละมันจะหมดบุญหมดกรรมแล้วแหละเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องไม่ต้องอยากให้ใครมารักษาไม่ต้องอยากให้มันหายวันให้คืนอะไรไม่ต้องวิตกวิจารมันแล้วก็เมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นคำของจริงอยู่แล้วเราจะไปห้ามไม่ให้มันแตกดับได้ยังไงร่างกายสังขารนี้นี่แหละเมื่อปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจก็รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ทำจิตให้เป็นกลางได้สิวันนี้นะมันก็ไม่สำคัญไม่ยึดถือว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนอะไรเพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นร่างกายอันนั้นจะมีอะไรอ่ะ
ก็ต้องอาศัยการพิจารณาบ่อยๆนะถ้าใครเกียจคร้านพิจารณาแล้วมันความรู้อันนี้มันก็ไม่ยิ่งเมื่อมันไม่ยิ่งแล้วมันก็สู้ความหลงไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาให้หลงไปสำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้นะตนอยากได้อันนั้นตนอยากได้อันนี้ไปอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเมื่อความรู้มันไม่ยิ่งแล้วมันก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในธรรมคุณว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีภาคเก่าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสิ่งที่จะให้จิตรู้นั้นมีอยู่ทุกเวลานาทีคือร่างกายอันนี้เองอย่างนี้นะจิตกำหนดเวลาใดก็รู้กันได้เวลานั้นเพราะมันมีให้รู้มันมีให้เห็นอยู่แล้วมันยังไม่แตกไม่ดับก่อนอย่างนี้แหละพระองค์สอนให้พิจารณาให้มากมากเจริญให้มากมากเมื่อพิจารณาให้มากเจริญให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อพระนิพพานคือความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้